มาดูเรื่องนี้ดีกว่าที่จังหวัดอุดรธานีที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขอความช่วยเหลือติดต่อหาพี่ชายบอกขอความช่วยเหลือหน่อยไปทำงานเป็นแม่บ้านแล้วปรากฏว่าถูกนายจ้างลวนลามลวนลามไม่พอเธอต้องการที่จะออกจากขุมนรกแห่งนี้แต่ปรากฏถูกขังไว้ในบ้านเจ้าหน้าที่รีบขับรถไปเลยฮะลองดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ขับรถไปก่อนเพราะพอรับแจ้งปั๊บก็ต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพม.ทั้งตำรวจไปพอไปถึงปั๊บสิ่งที่เขาเจอคือต้องพูดคุยกับน้องผู้หญิงผู้เสียหายทราบชื่อคือแพรวานะฮะแล้วก็พูดคุยกันผ่านรูลูกกงตรงบริเวณประตูรั้วลองดูตอนที่มีการพูดคุยกันนะครับลวนลามหนูใครลวนลามเราแล้วมันก่อนก็โทรมาขอโทษแต่ว่าหนูอยู่ต่อไม่ได้หนูทนอยู่บ้านเขาไม่ได้เพราะว่าหนูเจอเขาแล้วทุกสภาพจิตใจหนูมันแย่อยู่กับเขาไม่ได้เขาทำอะไรเราครับเขามาก่อนจูบมาจูบมอมหนูเวลาที่หนูพาคุณย่าเขาไปอาบน้ำเขามาช่วยพวกกันนะใครเป็นคนทำเราอ่ะคนที่จ้างค่ะนายจ้างในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างใช่ไหมเขาทำบ่อยไหมแบบโอ้โหแล้วดูดิฮะพูดไปก็ร้องไห้ไปแต่เจ้าหน้าที่จะพังรั้วเข้าไปก็ไม่ได้ไม่งั้นบุกรุกเลยนะสิ่งที่ทำได้คือต้องพาเธอมาก่อนแล้วก็นี่ฮะเลยตัดสินใจบอกน้องแพรวาน้องเอากระเป๋าโยนข้ามออกมาก่อนแล้วหลังจากที่กระเป๋าข้ามออกมาได้มีคนรอรับอยู่ด้านนอกน้องก็ปีนตามออกมาดูนะฮะวางเลยดีๆเลยถ้าวางกระโปรงมันเกี่ยวนะนี่นาวันนี้โอ้ระวังเลยระวังเลยไม่ซวยไม่ซวยอุ้มไม่ต้องขับรถไปรถหน้าเหรอโอ้ยขายวันน้องใส่เกงสวัสดีค่ะเอาเนะฮะเป็นแม่บ้านบ่หรือไงมาดูแลทำความสะอาดมีคนเป็นอัลไซเมอร์นะเราป่วยตัวเราต้องรุดมั้งครับโอ้ยแล้วเก๋ดูสิคือเราต้องมาสภาพแบบนี้เลยหน้าตานี้เต็มไปด้วยคราบน้ำตาน้องหวาดกลัวมากนะโอ้แล้วบนกำแพงรั้วเนี่ยมันมีเหล็กแหลมด้วยนะที่เขาไว้กันขโมยแล้วดูเธอต้องปีนออกมาแบบนี้หลังจากพาน้องแพรวาไปที่โรงพักนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วดูความสูงของรั้วเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งพอปีนออกมาได้พาขึ้นรถตำรวจไปโรงพักก็ได้มีพูดคุยกับน้องแพรวาด้วยน้องยอมรับว่าเธอเป็นสาวลาวมาจากสปป.ลาวแต่มาทำงานถูกต้องนะแล้วก็มาเป็นรับจ้างเป็นแม่บ้านที่บ้านหลังนี้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเธอถูกลวนลามตลอดถึงขนาดว่านายจ้างเคยโทรศัพท์มาคุยแล้วอยากจะมาขอเคลียร์เรื่องที่ลวนลามเธอด้วยเธออัดเสียงตรงนี้เอาไว้ลองฟังนะฮะเป็นคลิปเสียงที่น้องแพรวาอัดตอนที่พูดคุยกับนายจ้างแล้วคุณมาทำแบบนี้ทำไมทำยังไงเพราะคุณมาลวนลามหนูเองก็คุณทำไปเพื่ออะไรคะคุณก็รู้อยู่ว่ามันไม่สมควรทำคุณเป็นนายจ้างคุณมาทำแบบนี้ทำไมนะคะหนูพยายามดีพยายามผลักคุณออกก็ยังมาทำอย่างนี้อีกเรื่องนี้ทำไหมนี่ก็ตอนนี้คุณไม่ทำแต่เดือนก่อนๆคุณก็ทำหนูไม่ใช่ไม่ได้ยังไงครับมันไม่เหมาะสมคุณทำอย่างนี้อ่ะไม่รู้จักสีโลตามหรอคะคุณยังมีครอบครัวเป็นคนใหญ่คุณโตคุณมาทำที่นี่ไม่เหมาะสมไม่ถามเรื่องหาเรื่องอะไรนะคุณมาทำหนูเองแล้วจะให้หนูทำยังไงหรอคะรับรองไม่มีถึงคุณทำมาแล้วถ้าพูดอีกไม่ใช่ก็ไม่รู้ไงไม่รู้แล้วคุณทำไปยังไงแล้วก็คิดว่าเป็นเด็กให้หนูเป็นเด็กแล้วคุณจะมาทำอย่างนี้มันถูกหรอคะก็เป็นเด็กก็ไม่เด็กเป็นดวลลามอะไรต้องมาจู่หมอมหนูที่หนูนั่งอยู่ตรงนี้มันเหมาะสมไหมล่ะคะตรงไหนหนูนั่งแล้วน้องแพรวาบอกเลยนะฮะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นถึงอดีตหมอด้วยแล้วก็เปิดคลินิกด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้ให้ข้อมูลกับตำรวจนะฮะยาวเลยลองไปฟังน้องแพรวาดูนะฮะเริ่มแรกเรามาอยู่ทำงานอะไรเป็นแม่บ้านมาดูแลคุณย่าค่ะดูแลแม่ให้คุณหมอค่ะแล้วอย่าลืมสิงหาคมค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาเข้ามาลวนลามหนูค่ะ
เขามากอดหนูมาจูบหนูแล้วทีนี้หนูทนไม่ได้ค่ะหนูก็ไปปรึกษาแฟนไปปรึกษาพ่อกับแม่เขาก็บอกว่าให้หนูออกมาค่ะแต่มันเป็นมาตั้งแต่เรือแรกที่หนูเข้ามาทำงานแล้วค่ะหนูเพิ่งมาบอกพ่อกับแม่เรือนี้ค่ะเขาทำบ่อยไหมก็ช่วงเป็นช่วงที่พาคุณย่าไปอาบน้ำค่ะเขาก็สวยโอกาสเข้าห้องเข้าไปหาหนูในห้องค่ะทำมากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้เขารุนแรงยังไงครับเขาเข้ามาอบเอวหนูค่ะแล้วก็มากอดซึ่งหลังจากที่ทางด้านน้องแพรวานะคะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่สภ.เมืองอุดรธานีพันตำรวจเอกพัฒวงศ์ค่ะท่านผู้กำกับสภ.เมืองอุดรท่านบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีส่งตัวน้องแพรวาซึ่งจริงๆน้องอายุแค่18เองนะไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดีดูว่าน้องถูกล่วงละเมิดไหมถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าแล้วช่วงเที่ยงเนี่ยก็ให้น้องมาให้ปากคำและแน่นอนต้องมีการติดต่อนายจ้างมาสอบสวนในช่วงบ่ายของวันนี้และรับทราบข้อกล่าวหาตามที่น้องได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยแต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วตำรวจเองเนี่ยตอกก่อนหน้านี้พยายามไปกดกริ่งหน้าบ้านอยู่เหมือนกันตอนที่ทั้งเข้าไปเพื่อจะขอสอบปากคำกับในส่วนที่ไปช่วยน้องแพรวาเขาถามว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านไหมภาพตอนที่น้องโดดออกน้องปีนออกมาตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นอดีตหมอคนนี้ก็ได้อะบอกแบบนี้ว่าอยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกริ่งมันเสียอยู่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนนักข่าวหลายสำนักต้องไปหนึ่งในนั้นอมรินทร์ยังไงก็ต้องไปเหมือนกันตอนที่ไปบริเวณหน้าบ้านไปอยู่ในบริเวณนั้นก็พยายามจะสังเกตอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันเสียจริงไหมมันเป็นยังไงบ้างปรากฏเอาจริงๆนะคนในบ้านก็ให้ข้อมูลแต่ขอให้เพียงข้อมูลก็แล้วกันสองประเด็นเรื่องกริ่งคือคนที่ถูกกล่าวหาที่น้องแพรวากล่าวหาและเป็นอดีตหมอใหญ่เนี่ยบอกแบบนี้ว่ากริ่งมันเสียไม่เชื่อถามไรเดอร์ดิไรเดอร์คนไหนมากดกริ่งก็ไม่รู้เรื่องต้องใช้โทรตามข้างในไม่ได้ยินข้างในไม่ได้ยินอ่ะนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองไม่ได้กักขังแพรวาจะลาออกตั้งแต่มกราคมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าแพรวาเนี่ยหาคนมาแทนก่อนเพราะแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ต้องมีคนดูแลแต่แพรวาหาไม่ได้แล้วปกติเนี่ยแพรวาจะต้องนอนอยู่ในห้องกับแม่แล้วบ้านอยู่กันหลายคนมันไม่มีหรอกช่วงที่เขายืนยันเลยไม่มีหรอกช่วงที่เขาจะมีโอกาสไปลวนลามแพรวาแล้วเขาก็มีลูกอายุใกล้ๆกันเขาจะไปทำอย่างนั้นทำไมเขาแค่รู้สึกว่าอายุใกล้ๆลูกสาวแล้วมีความเอ็นดูก็เท่านั้นอ๋อเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เคยลวนลามหมอยืนยันอย่างนั้นอ่ะนี่เป็นข้อมูล3ประเด็นที่นักข่าวได้มาแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องมีการเรียกตัวทั้งแพรวาแล้วก็ทั้งอดีตคุณหมอมาสอบปากคำเพิ่มเติมเลยนะครับว่าเอาใครพูดจริงหรือใครโกหกอะไรยังไงเพราะอย่าลืมว่าต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ด้วยว่าน้องถูกลวนลามจริงไหมพาไปดูต่อ